สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวในแวดวงกีฬากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมหางโจวครั้งที่19นะคะจุฑามาศรักษัตริย์ค่ะนักชกสาวไทยนะคะก็วันนี้หวังล้มอินเดียเพื่อที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้นะคะในศึกมวยสากลเอเชียนเกมส่วนทัพลูกยางสาวไทยค่ะวันนี้มีคิวแข่งขันนัดแรกเจอกับไต้หวันนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากทีมข่าวกันค่ะความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยวันนี้มีหลายชนิดกีฬาลงลุ้นเหรียญนะคะไปเริ่มกันที่มวยสากล5นักชกไทยเตรียมขึ้นสังเวียนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังในรุ่น50กิโลกรัมหญิงจุฑามาศรักษัตริย์จอมเก๋าวัย30ปีที่เพิ่งจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปารีสเกมส์ในปีหน้าได้แล้วจะขึ้นเวทีรอบรองชนะเลิศพบกับซารินนีฮัตดีกรีแชมป์โลก2สมัยจากอินเดียซึ่งน้องหวานเผยว่าณตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากกับโควต้าโอลิมปิกครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่ยังเหลือเส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียนเกมครั้งสุดท้ายอยู่นะคะรอบตัดเชือกอยากจะล้างตาคู่แข่งอินเดียให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยแพ้มา2ครั้งค่ะนอกจากจุฑามาศวันนี้ยังมีทัพนักชกไทยขึ้นสังเวียนอีก4คนแต่เป็นรอบ8คนสุดท้ายพิกัด60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกพบกับนักชกสาวอินเดีย66กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพบเกาหลีใต้รุ่นน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมชายบรรจงสินสิริดวลกับเกาหลีเหนือและรุ่นใหญ่80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอปะทะฟิลิปปินส์ค่ะต่อกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราบ่ายวันนี้จะประเดิมสนามกลุ่ม B นัดแรกดวลกับไต้หวันเวลา 13:30 นาทีมาดูความพร้อมล่าสุดค่ะโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้บอกว่าหลังจบแมตช์คัดโอลิมปิก2024ที่โปแลนด์สภาพร่างกายลูกทีมค่อนข้างล้าเพราะต้องเล่น7นัดถือว่าเป็นเกมที่หนักแต่ข่าวดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บระบบทีมก็ยังดีนะคะเพราะว่าซุ่มซ้อมต่อเนื่องยาวตลอดทั้งปีและยังใช้ชุดเดิมเป็นหลักมีการสลับเพียงแค่มือเซตสิริมามานกิจมาแทนนุสราต้อมคำค่ะส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็ไม่น่าเป็นห่วงขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก2แมตช์เจอไต้หวันกับมองโกเลียโค้ชด่วนมั่นใจนะคะมองผ่านเราจะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้แน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่หวังถึงเหรียญทองค่ะขอโฟกัสทีละขั้นไม่อยากสร้างความกดดันให้ลูกทีมเพียงแค่เล่นแต่ละนัดให้ดีก็พอแล้วสำหรับผลงานลูกยางไทยกับเอเชียนเกมประสบความสำเร็จคว้า1เหรียญทองแดงเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้และล่าสุดได้เหรียญเงินกลับบ้านที่ประเทศอินโดนีเซียในปี2018ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นของพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วนักตะกร้อทีมชาติไทยวัย42ปีซึ่งถูกตัดชื่อออกจากชุดหางโจวเกมส์แม้ว่าจะมีชื่อใน15คนที่เดินทางมาจีนก็ตามนะคะล่าสุดพรชัยเปิดใจว่าตั้งเป้าอยากจะเล่นเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแต่ว่าทางสตาฟโค้ชไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆแทนก็จะนำเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาช่วยติวเข้มให้คำแนะนำกับน้องๆค่ะครั้งนี้คิดว่าจะเลิกเล่นอย่างเป็นทางการใจนึงก็อยากจะเล่นให้กับพี่น้องชาวไทยได้ดูอีกสักครั้งและอยากจะคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านอีกสักครั้งนึงแต่ก็ขึ้นอยู่กับสตาฟโค้ชว่าจะเลือกใช้งานเราหรือเปล่าอย่างไรจะพยายามเตรียมร่างกายของตัวเองให้เต็มที่ครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็คิดว่าครับน่าจะเลิกเล่นอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ารายการต่อไปผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นอีกหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าก็ใจหนึ่งก็อยากเล่นนะครับอยากเล่นให้กับพี่น้องชาวไทยได้ดูอีกสักครั้งนะครับแล้วก็คว้าเหรียญมาให้พี่น้องชาวไทยอีกสักครั้งนะครับในใจหนึ่งนะครับแต่ก็ทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่จากทางสตาฟโค้ชนะครับว่าจะเลือกใช้งานเราหรือเปล่านะครับก็จะพยายามเตรียมร่างกายให้เต็มที่ของตัวเองให้เต็มที่นะครับต่อไปก่อนครับรอโอกาสเพื่อกลับมาครับก็ยังรอโอกาสเพื่อที่จะเล่นแล้วก็เพื่อที่จะอำลาพี่น้องชาวไทยนะครับที่คอยให้กำลังใจผมแล้วก็เชียร์ผมมาตลอดนะครับแล้วก็เชียร์ทีมเสือป่าตะกร้อมาครับผม
จากประเด็นนี้นายกมลตันกิมหงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อชายทีมชาติไทยได้เคยให้สัมภาษณ์มานะคะบอกว่าเดิมส่งรายชื่อนักตะกร้อมา15คนซึ่งมีชื่อของพรชัยอยู่ด้วยและเข้าใจว่าแต่ละนัดจะสามารถเลือกผู้เล่น12คนจาก15คนได้แต่พอมาถึงค่ะทราบข่าวว่าได้เพียงแค่12คนเท่านั้นเป็นอันสิ้นสุดส่งผลให้ทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ทั้งประเภททีมชุดและทีมเดี่ยวจึงหมายความว่าพรชัยเขาแก้วรวมทั้งพุทธิพงษ์พักดีและเจรศักดิ์ผักบัวเงินจะไม่ได้เล่นในเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะสำหรับพรชัยจอมเก๋าวงการตะกร้อไทยผลงานมากมายนะคะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้ว10เหรียญจากเขาร่วมทั้งหมด5ครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ